มี6อย่างนี้ประจำเดือนจะมาปกติผมเชื่อว่าสาวๆหลายท่านอาจจะต้องเคยมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับซึ่งสาเหตุของอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินี้ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายในครับเช่นการมีภาวะรังไข่เสื่อมหรือการมีเนื้องอกมดลูกเป็นต้นครับนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของภาวะนี้ยังเกิดจากพฤติกรรมการดูแลตัวเองประกอบอีกด้วยครับว่าแต่ว่าหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรดีสำหรับวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ประจำเดือนมาปกตินะครับ 1. ทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ 2. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ควรออกหนักจนเกินไปครับ 3. พยายามทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เครียดครับ 4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ครับ 5. พักผ่อนให้เพียงพอและไม่นอนดึกครับ 6. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นเป็นประจำครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าทุกท่านจะลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับก่อนจากกันสำหรับท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือมีอาการเข้าข่ายสามารถปรึกษาได้กับทีมแพทย์แผนจีนเอิร์นเวย์ครับ